ถ่ายวิดีโออีกขอบคุณพ่อครับครับ นี่นะพัตเตอร์ครูเขียนให้เข้าใจง่ายๆนะเราก็แค่ทุกอย่างบนโลกนี้เราเอาเลขาคณิตคือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาต่อกันฮะอย่างมือใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างบนโลกเนี่ยเห็นไหมแก้วก็เป็นทรงกระบอกเป็นสี่เหลี่ยมวงรีไอ้วงผืนผ้ายาวๆใช่ไหมแล้วก็เอาวงกลมไปใส่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยดูเห็นไหมเห็นแกนนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมแล้วเราก็วงกลมไปนี่เป็นเสาเว้ยเอ๊ะมาต่อกันก็เป็นวัตถุแล้วใช่ไหมเอ๊ะทุกอย่างเนี่ยแม้แต่นิ้วใช่ไหมวงกลมวงกลมมาต่อกันเป็นวัตถุแล้วใช่ไหมครับมาคราวนี้มาเรียนรู้เรื่องเงาเลขาคณิตได้ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผู้จะถามอ่ะสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมอันนี้ทรงอะไรหกเหลี่ยมหรือเปล่าทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกแต่อันนี้ไม่ใช่ทรงกระบอกธรรมดาทรงแปดเหลี่ยมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลี่ยมครับอย่าคุยจะถามนะถ้าเกิดแสงเข้าอ่ะแต่ตรงนี้ต้องเป็นยังไงตรงกระบอกอะตรงกระบอกตรงกล้วยตรงกล้วยพัตเตอร์ดูพัตเตอร์อยากให้แสงเข้ามาฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องเป็นยังไงฝั่งนี้ต้องเป็นยังไงขาวหรือดำแสงเข้ากับขาวขาดูพัตเตอร์ไม่ต้องถ้าเกิดวัตถุมันเป็นวัตถุอย่างนี้แสงจะทำทีละช่องนะไล่ระดับคือขีดถึงขั้นบันได1 2 3 4ตรงนี้ขาวใช่ไหมตรงนี้มันไม่โดนแสงใช่ไหมช่องเนี้ยเรานี่เลยทำเข้มไปเลยเอางี้กันดีกว่าทำน้ำหนักรวมให้หมดเลยนะทีละแล้วเราก็ไล่ทีละช่องเอาใหม่เดี๋ยวครูถามใหม่อย่าจะงงครูว่าเราไม่เข้าใจดูพัตเตอร์ดูบันไดขั้นบันไดขั้นบันไดตรงนี้ช่องนี้ต้องเป็นไงโดนแสงตรงขาวสว่างใช่ไหมขาวสว่างใช่ไหมครับช่องต่อไปมันเริ่มโดนแสงแล้วใช่ไหมพัตเตอร์ลงบางๆให้หมดทุกช่องเลยบางๆให้หมดเขาเรียกว่าน้ำหนักรวมบางๆให้หมดทุกช่องโอเคไหมแล้วคันนี้ช่องสุดท้ายมันต้องเป็นไงมันโดนมันไม่โดนแสงเลยมันต้องทำไมต้องสีดำเข้มใช่ไหมครับเข้มเลยช่องต่อไปมันเริ่มโดนแสงแล้วมันก็ต้องเริ่มเข้มแต่ไม่เข้มเท่านี้ใช่ไหมมันก็ต้องน้ำหนักขึ้นมาหน่อยช่องนี้เริ่มเป็นไงเริ่มเข้มเข้มแต่ไม่เข้มเท่านี้ใช่ไหมเพราะมันเริ่มจางๆจางๆจนสว่างใช่ไหมไล่ลำดับไล่ระดับให้มันอ่อนใช่ไหมเหมือนเช้ามืดโอเคครับดีมากเข้าใจแล้วพัตเตอร์เข้าใจแล้วตรงนี้ก็เริ่มอ่อนน้ำหนักน้ำหนักแรกเลยน้ำหนักรวมทั้งหมดโอเคไหมไล่น้ำหนักเข้มเข้มเข้มจนสว่างจนขาวไปไงเข้มเข้มเข้มแล้วช่องนี้มันไม่โดนแสงเพราะแสงมันเข้าทางนี้ช่องนี้ต้องเป็นไงทำเหมือนกันใช่ไหมช่องดวงอันนี้ช่องแรกใกล้แสงสุดต้องเป็นไงปล่อยขาวใช่ไหมแล้วช่องนี้ต้องไงลงน้ำหนักรวมใช่ไหมเดี๋ยวครูจะถามอีกไหมน้ำหนักรวมช่องนี้ไม่โดนแสงเลยเข้มสุดใช่ไหมแล้วค่อยแล้วก็ค่อยอ่อนมาใช่ไหมอ่อนมาใช่ไหมอ่อนมาใช่ไหม
แต่ช่องนี้มันไม่โดนแสงมากเลยมันต้องน้ำหนักเข้มกว่าช่องนี้นะคัตเตอร์ต้องวิเคราะห์นะไม่โดนแสงหน่อยเดียวเป็นไงดูเป็นมิติไหมเออได้ลองทำได้หรือเปล่าได้ครับคัตเตอร์ดูเงานี่เงาต้องอยู่ฝั่งไหนเกิดแสงแต่เข้าฝั่งนี้เงาอยู่ฝั่งไหนโอเคถูกครับเงาที่พื้นต้องอยู่ฝั่งนี้จับแบนๆไปเลยโอเคไหมคัตเตอร์แบนๆไปเลยเออจับแบนๆไปเลยแบนไปเลยเอ๊ะว่ามันจะเป็นเงาเงาที่พื้นครับเป็นไงดีไหมครับเหมือนวางอยู่บนพื้นโลกไหมจับให้มันแบนไปเลยนะโอเคไหมไม่ค่อยไล่สีครับผมเหมือนกันเราไล่ระดับเราแบ่งเป็นขั้นบันไดเหมือนกันเข้มสูดแล้วก็มาอ่อนลงจนหายที่กับอากาศโอเคไหมครับแต่พัตเตอร์ทำอย่างนี้แรงเงาที่พื้นให้มันเป็นพื้นแบนไปเลยโอเคไหมมันจะอยู่ที่พื้นมากเดี๋ยวครูจะถามตรงนี้อยากให้แสงเข้าฝั่งไหนลองฝั่งนี้โอเคครับแสงเข้าฝั่งนี้นะแสงนี่เป็นแสงเดี๋ยวครูเขียนขั้นบันไดให้เดี๋ยวครูจะถามง่วงนอนเขียนงานดึกครับเมื่อคืนเดี๋ยวจะสอนเด็กให้ดีครับแสงเดี๋ยวพัตเตอร์ต้องทำเองแล้วนะแสงเข้าตรงนี้โอ้มันทนเงามันทนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูว่ามันก็พัตเตอร์ห้องนี้ต้องเป็นไงมันโดนแสงแสงต้องปล่อยขาวครับแล้วพอปล่อยขาวเสร็จเราลงน้ำหนักรวมทั้งหมดใช่ไหมน้ำหนักรวมทั้งหมดแต่ไม่โดนช่องที่โดนแสงใช่ไหมเหมือนกับสามเหลี่ยมใช่ไหมโอเคพอรวมเสร็จเราทำไงต่อช่องสุดท้ายต้องดำเยี่ยมสุดท้ายต้องดำแล้วก็อ่อนใช่ไหมอ่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมเออเริ่มเป็นน้ำหนักไหมเริ่มเป็นน้ำหนักโอ้โหเติมหัวเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวครูจะลบเงาตรงนี้ออกเงาต้องเป็นไงระนาบกับพื้นไหมครูขอลองทำได้ไหมได้เดี๋ยวครูจะให้ทำเองครูให้เรียนรู้ให้หมดก่อนระนาบกับพื้นอย่างนี้ใช่ไหมระนาบไปให้แบนที่สุดถ้าเกิดไม่เส้นตรงมันจะไม่อยู่กับพื้นนี้เสร็จปุ๊บเราก็ขยี้ตรงนี้ใช่ไหมขยี้แค่นี้ก็พอโอเคไหมนี่คือแรงเงาที่ถูกวิธีครับนี่คือแรงเงาที่ถูกวิธีครับผมนี่ดูให้แตกเข้าตรงไหนแตกเข้าตรงนี้ใช่ไหมแตกเข้าตรงนี้แต่เข้าตรงนี้อย่าพัตเตอร์ทำอันเดียวพัตเตอร์ทำวงกลมอันเดียวแต่งเข้าตรงนี้อย่าครูจะทำระดับพัตเตอร์ทำทีละช่องใช่ไหมถ้าเกิดมันมี2ช่องทำทีละช่องใช่ไหมครับแต่วงกลมมันมีช่องเดียวทำช่องไหนก่อนพัตเตอร์ทำใจทำช่องไหนก่อนช่องแรกช่องแรกก่อนฮะช่องแรกโดนแสงต้องทำไมช่องปล่อยขาวแล้วช่องนี้ทำไมลงทำไมรวมหรือเปล่ารวมให้หมดใช่ไหมลองรวมให้หมดแล้วช่องอะไรต่อช่องสุดท้ายต้องทำไมช่องดำดำแล้วก็มาทำไมอ่อนลงนะเป็นมิติละแล้วมาถึงวัตถุนี้ทำไงลอยกับใสตรงนี้ต้องขาวขาวตรงนี้ต้องทำไมต้องรวมกัน
ช่องนี้ต้องทำไมห้องดำห้องดำเนี่ยโอ้โหพัตเตอร์เข้าใจแล้วปวดเร็วมากแล้วนี้ต้องทำไมต้องอ่อนลงเยี่ยมอันนี้ต้องทำไมอ่อนลงขึ้นไปอีกอ่อนลงอีกครูทำให้ใกล้เคียงนั่งด้วยได้ปะได้พี่จอยอันนี้ต้องพอทำเสร็จแล้วต้องทำไมฝั่งนี้ต้องทำไมเต้นเต้นต้องทำไมนอนไหมไม่อย่างนั้นจะไม่อยู่บนโลกใช่ไหมแล้วใกล้แล้วเงาที่ใกล้วัตถุต้องทำไมต้องทำไมโอเคครับเออแค่นี้เองอย่าเตรียมตัวทำกันบ้านนะมาวัตถุนี้ให้แสงเข้าตรงไหนอย่าเข้าด้านล่างเพราะแสงมันอยู่ด้านบนฮัตเตอร์เนี่ยฝั่งไหนฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้แล้วเอาอีกใช่ไหมเอาฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวเงามันจะชนกับนี้ถ้าเกิดนี้ปุ๊บเอาฝั่งนี้นะเดี๋ยวเงามันจะชนกันเดี๋ยวฮัตเตอร์ต้องทำการบ้านหน่อยเดี๋ยวครูจะถามว่าสอนเสร็จสรุปไงแล้วครั้งหน้ามาเรื่องสีนะโอเคไหมพัตเตอร์เอาสีน้ำมาไหมได้ครับสีอะไรก็ได้อะครูโทษทีครูได้หมดแหละแต่ครูนอนน้อยเองครูก็เลยรวนโกกันไหมครับครูเขียนพีดีสักหนึ่งเอาช่องไหนก่อนโอ้โหมีหลายช่องเอาช่องไหนก่อนช่องแต่ละช่องเราต้องแยกเป็นขั้นบันไดใช่ไหมโอเคแยกขั้นบันไดแล้วแสงมาเข้าตรงนี้เอ้ยคัตเตอร์มันนี้ก่อนไม่เอาจำไว้เสมอว่าให้แสงเข้าตรงไหนอะเราต้องทำช่องที่ใกล้แสงก่อนเสมอโอเคไหมช่องไหนใกล้แสงชี้ดิช่องไหนใกล้แสงลูกศรใกล้ใกล้สุดช่องไหนใกล้สุดเออเราก็ต้องทำช่องที่ใกล้แสงที่สุดก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำขั้นบันไดเลยตรงไหนทำไงต่อตรงไหนใกล้แสงก็ทำไมตรงไหนใกล้แสงก็ทำไมไหนแก้แสงแล้วทำไมต้องทำไมเนี่ยเรียนมาเนี่ยใกล้แสงอันไหนใกล้แสงสุดต้องไปไงช่องนั้นต้องไปไงต้องมันต้องปล่อยขาวโอ้โหเยี่ยมต้องความเป็นจริงเนี่ยมันคือหลักความเป็นจริงเลยศิลปะมันต้องปล่อยขาวเพราะแสงมันโดนแสงใช่ไหมจุดเทียนมันยังสว่างมันยังขาวใช่ไหมเออจำแค่นี้พัตเตอร์ไม่ต้องกลัวผิดเยี่ยมครับพอปล่อยแสงเสร็จทำไงต่อรวมใช่ไหมเออไล่สีรวมไหมสุดท้ายก็ปล่อยก็ปล่อยดำโอเยี่ยมเลยดำเลยแล้วดำเสร็จก็ทำไมครับก็ไล่ใช่ไหมไล่เออเนี่ยก็ได้ระดับไหมเข้มสูตรก็เริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มขาวมาแล้วนี้ต่อมาก็เลือกตามใจชอบเลยแรกมาช่องไหนใกล้แสงสุดทำช่องนั้นก่อนโอเคมาคราวนี้ก็อยากได้ช่องไหนช่องไหนเนี่ยมันมีตั้งหลายช่องเออแต่ช่องไหนลึกสุดเอาไว้ทีหลังสุดเลยก็ได้นะไอ้ไว้ทีหลังสุดเสมอไอ้ช่องกลางไอ้แตกกลางๆอ่ะเอาช่องไหนก็ได้ช่องนี้ใช่ไหมครับช่องนี้ต้องทำไมต้องปล่อยโอเคครับแล้วไงต่อไม่ผิดครับเรื่องนี่ดูมือครูแล้วก็แรงเงาหมดไหมหมดทุกช่องไหมเอาไงก็โดนช่องนี้ด้วยดิโอ้แค่ช่องนี้โอเคครับโอ้พัตเตอร์เข้าใจเพราะฉะนั้นมันโดนแสงใช่ไหมแล้วดำเลยเพราะมันไม่โดนแสงใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาแล้วก็ไล่มาแล้วเอาช่องไหนเหลือช่องนี้นะช่องนี้เอาช่องไหนช่องนี้ต้องดำแต่โดนแสงหน่อยเนี่ยคุณเหลือให้หน่อยนึงนี่ในช่องดำมันอยู่ตรงนี้อ่ะช่องนี้ต้องทำไมต้องปล่อยขาว
แล้วก็ทางไม้ต่อแล้วก็รวมโอ้เยี่ยมกินอะไรมาเนี่ยเก่งจังเลยแล้วต่อไปไงต่อก็ดำเลยเอ๊ะเป็นน้ำหนักไหมต่อไปเหลือช่องนี้คัตเตอร์ไงไงช่องนี้บอกกูดิช่องนี้ทำไมแล้วก็ไงต่อรวมใช่ไหมแล้วไงต่อตรงนี้ก็ดำดำแล้วก็ไล่ใช่ไหมอย่าได้เตรียมตัวใกล้ทำเองนะเดี๋ยวสองอันอันนี้ก็อ่ะอันนี้ต้องทำไมต้องดำเลยแล้วตรงนี้ต้องปล่อยขาวขาวหน่อยนึงใช่ไหมเพราะว่าดำมันเยอะเลยเนี่ยตรงนี้แล้วก็ไงต่อรวมไหมรวมรวมเสร็จต้องทำไมเข้าสุดท้ายต้องทำไมต้องดำต้องดำเลยฮะเพราะมันไม่โดนแสงมันก็เลยต้องดำเยอะใช่ไหมครับต้องวิเคราะห์ด้วยนะฟัตเตอร์แล้วก็เอามือไปจับมันดำเลยอ๋อไม่ดำครับอันนี้ไม่ดำครับไม่ดำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่อีแล้วก็ไงต่อพอดำเสร็จก็ไงต่อไล่ไล่ได้ใช่ไหมเป็นไงเหมือนมันลอยขึ้นมาไหมเดี๋ยวคุยถ่ายไปเลยสองอันใกล้ทำเองแล้ววัตเตอร์เงาว่ะเงาว่ะแสงเข้าตรงนี้เงาที่พื้นของไอ้แปดเหลี่ยมมันเป็นไงต้องดำต้องดำไปทางไหนทางนี้ทางนี้ไหนแสงเข้าตรงนี้เงาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมนอนกับพื้นไหมมันจะอยู่ระนาบกับโลกฮะเป็นไงสวยขึ้นเลยใกล้วัตถุต้องทำไมต้องใกล้ใกล้ใกล้แปดเหลี่ยมมันต้องทำไมเนี่ยตรงเนี้ยต้องปล่อยขาวไม่ใช่ฮะดำครับดำขึ้นแต่มีแสงต้องดำขึ้นนะจำไว้แค่นี้เพราะเงามันดำที่สุดเงาที่มันใกล้วัตถุมันต้องดำที่สุดจำไว้แค่นี้นะครับเป็นไงอยู่บนโลกไหมมาอันนี้ทำเองเลยเหรอเดี๋ยวครูให้ทำตรงนี้ทำเองโอเคไหมทำหมดเลยเหรอครับผมอย่าครูให้กันบ้านไปด้วยทำแค่วัตถุเดียวครับอยากให้แสงเข้าไหนตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วอันนี้แสงของอยู่ทรงกวนมันจะได้นี่นะแสงอันนี้วัตเตอร์ไหมช่องไหนมันใกล้แสงมากที่สุดนี่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 ลูกศรดูลูกศรเป็นหลักโอเคไหมเรากำหนดเองเลยแสงเข้าตรงไหนเอาลูกศรเลยทำบางๆงั้นแล้วเราค่อยลบทีหลังอันนี้ขั้นบันไดใช่ไหมพอได้แสงเสร็จปุ๊บทำขั้นบันไดทำขั้นบันไดอันนี้พอได้ขั้นบันไดเสร็จยังไงต่อตรงไหนเนี่ยช่องนี้ต้องทำไมที่เหลือต้องทำไมต้องไล่กันไปต้องไล่กันไปน้ำหนักเดียวกันหมดเลยใช่ไหมแล้วต่อไปก็อะไรต้องดำต้องดำแล้วต่อไปต้องอะไรต้องค่อยๆอ่อนเนี่ยดำค่อยๆอ่อนใช่ไหมค่อยขาวไปดำค่อยๆอ่อนไปพอได้ช่องนี้เสร็จช่องนี้ยังไงเพราะอันนี้มันอยู่ท้ายสุดใช่ไหมเราทำทีหลังมันโดนแสงท้ายสุดเอาพัตเตอร์เอาแสงเข้าตรงนี้ตรงนี้ต้องทำไมต้องปล่อยขาวช่องนี้ต้องปล่อยขาวใช่ไหมแล้วช่องนี้ต้องทำไมรวมไหม
เออรวมน้ำหนักทั้งหมดเลยน้ำหนักเบาที่สุดทั้งหมดเลยเออแล้วทำไมช่องนี้ทำไมต้องปล่อยดำต้องลงดำไม่ปล่อยดำแต่ถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วแต่เราเขาพูดผิดอากดำอันนี้ต้องทำไมอันนี้ต้องทำไมพัตเตอร์ต้องค่อยไล่ไปต้องค่อยไล่ขาวโอ้โหปูโอ้โหเรียนมาตั้งนานดึงกดดึงกดกลับด้านอันหนึ่งนะพัตเตอร์โอ้ไม่เป็นไรวันนี้ครูเบอร์มากเลยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหยุดอ่านกันเดี๋ยวโอเคครับมาพัตเตอร์มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาดเองเดี๋ยวได้อัดวิดีโอตอนเราวาดเองเราต้องทำไมพอได้ดำสุดตอนนี้ต้องไม่ไล่ไหมไล่สีไปเออไล่สีไปนี้ก็ไล่ให้อ่อนลงใช่ไหมให้อ่อนลงอ่อนลงไปอ่อนลงไปก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงโอเคเป็นมิติแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ต้องทำไมอันนี้มันไม่โดนแสงแล้วทำไมดำเออดำเยอะใช่ไหมตรงนี้ช่องแรกต้องทำไมต้องขาวช่องที่เหลือต้องทำไมต้องรวมกันไปต้องรวมรวมครูรวมให้ครูรวมให้รวมให้ช่องสุดท้ายต้องทำไมต้องดำแล้วคราวนี้ก็ดำอ่อนลงใช่ไหมอ่อนลงอ่อนลงโอเคเป็นไงเป็นมิติไหมแล้วแสงเข้าตรงนี้เงาอยู่ฝั่งไหนแสงเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับผมนี่ไงแสงลูกศรแสงเงาตรงไหนอยู่ฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามใช่ไหมโอเคต้องระนาบกับพื้นใช่ไหมใกล้วัตถุต้องทำไมเงาใกล้วัตถุต้องทำไมเนี่ยต้องทำไมเงาใกล้วัตถุต้องทำไมเข้มหรืออ่อมเออเข้มต้องดำโอเคอ่ะเป็นไงอยู่กับพื้นไหมคราวนี้แสงเข้าตรงนี้แสงเข้านี้ตรงกลวยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะสรุปงานทำเองแล้วนะตรงกลวยมี2ช่องต้องทำไงลูกศรเมื่อกี้ช่องไหนก่อนเออช่องนี้ก่อนก็ทำช่องนี้ก่อนจะทำต้องตีขั้นบันไดใช่ไหมตีขั้นบันไดไงพอตีขั้นบันไดเสร็จทำไงต่อต้องไล่เศษสีลงไปอันนี้ช่องแรกเราจะไม่ลงใช่ไหมมันโดนแสงใช่ไหมเออคันนี้เราก็ไล่น้ำหนักรวมใช่ไหมพอไล่น้ำหนักรวมเสร็จทุกช่องโดยไม่โดนช่องที่โดนแสงแล้วทำไงต่อช่องไหนช่องสุดท้ายใช่ไหมเออเพราะมันไม่โดนแสงช่องท้ายแล้วคันนี้พอช่องสุดท้ายไม่โดนแสงแล้วก็ไงต่อรวมกันไปรวมสีรวมสีกันไปค่อยๆอ่อนใช่ไหมค่อยอ่อนลงใช่ไหมค่อยอ่อนลงค่อยอ่อนลงดูยากไหมครูเริ่มเบอร์แล้วหนูว่าการเงามันก็ยากครับไม่ยากเลยนี่มันเหมือนจิ๊กซอว์เห็นไหมต่อไปทำพอทำกำหนดแสงแสงเข้าตรงไหนแล้วก็เราก็ดูตีขั้นบันไดแล้วก็ดูช่องไหนโดนแสงก่อนแล้วก็ปล่อยขาวใช่ไหมตามสูตรช่องไหนแล้วก็ลงน้ำหนักรวมใช่ไหมส่วนสุดท้ายเราก็ลงดำใช่ไหมโอเคทำการช่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะปล่อยทำเองแล้วเอานี่พัตเตอร์ช่องนี้ไหนต้องปล่อยขาเออเราทำขั้นบันไดใช่ไหมชอจะทำแต่ละช่องทำขั้นบันไดก่อนช่องนี้โดนแสงใช่ไหมเราลงไหมโดนแสงลงไหมโอเคเยี่ยมไม่ลงแล้วก็ไงต่อต้องรวมกันสีกันโอ้เยี่ยมเลยโอ้เก่งมากเลยแล้วก็ไงต่อช่องสุดท้ายต้องดำเออต้องดำแล้วก็ค่อยๆมาทำไมค่อยๆไล่สีเออคราวนี้พัตเตอร์จำสูตรได้แล้วใช่ไหมทำเองได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันทำได้จริงไหมแล้วเงาอ่ะ
เราไปฝั่งไหนโอเคฝั่งตรงข้ามของแสงใช่ไหมขอคำรูปกลมได้ไหมโอเคครับชอบรูปไหนทำรูปนั้นเลยแต่พัตเตอร์ห้ามกดเลยรูปไปทีละเส้นอย่างนี้เดี๋ยวแรงเงาให้ครูดูก่อนเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องเส้นไปด้วยเส้นนี้สวยรูปกลมใช่ไหมมาแสงเข้าตรงไหนเอาแสงข้างไหนแบบฝึกผู้เขียนกับหัวถูกไหมเนี่ยแบบฝึกแบบฝึกจากครูโน้ตโอเคไหมเอามาไว้กับคุณน้องสุดหล่อดีไหมหล่อไหมสุดหล่อโอเคเดี๋ยวครูจะให้การบ้านไปด้วยโอเคไหมพรุ่งนี้หนูต้องมาไหมพรุ่งนี้แล้วแต่ครับถ้าเกิดมาก็จะเป็นเรื่องลงสีครับมาพัตเตอร์มาครูจะอยากได้แสงเข้าตรงไหนตรงล่างไม่ได้ด้านบนใช่ไหมแสงมาจากด้านบนต้องอยู่ด้านบนเสมออยากได้ฟังไหนฟังนี้อ๋ออันนี้แสงเหรอมันนึกว่าอะไรทำตามสูตรโอเคไหมเอ๋จะสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันพัตเตอร์พร้อมเอาพลังไหมเอาอีกทีชนะทุกทีเลยไปแรงลงเงาขยี้ขยี้ค่อยๆขยี้นะขยี้เบาๆเหมือนแรงเงาแบนระบายสีไม้เบาๆจับมันเบาที่สุดเบาที่สุดเนี่ยจับนอนเบาเนี่ยโอเคไหมเราใช้เส้นแบบขยี้สู้ๆไม่เป็นไรครูอยู่ข้างไม่เป็นไรครูได้รู้ว่าได้ไม่ได้เราทำตามไงแสงเข้าตรงไหนทำขั้นบันไดเสร็จแล้วแล้วก็ลงรวมใช่ไหมลงรวมแต่ช่องที่โดนแสงเราจะลงไหมโอเคเยี่ยมเดี๋ยวครูสอนเสร็จวิ่งกลับบ้านเลยนะโอเคไหมบ้านอยู่ไหนเนี่ยวัตเตอร์หรือเปล่าครูว่าจะให้แค่ชั่วโมงเดียวเรื่องเงาข้าวเวลาลูบเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยวัตเตอร์ไม่ต้องลูบไม่ต้องลูบไกลดูค่อยๆลูบใกล้ๆลูบใกล้ๆมันจะเนียนลูบใกล้ๆฮะลูกใกล้ๆเลยใกล้ๆเร็วๆลูกใกล้ๆเร็วๆไม่ต้องกดแฮมมันจะเนียนโอเคดูให้มองไม่เห็นภาพโอเคลูกใกล้ๆเร็วๆเนียนๆใกล้ๆเร็วๆเนียนๆน่ะลูกให้มันเนียนน่ะเตอร์สู้ๆบัตเตอร์ไอเอาติดหน้าครูไว้เนี่ยบัตเตอร์2นิ้วหน่อยโอ้ยเสียดายวันนี้ลืมกดอัดไอออนลอตโต้กับกระปั่นพอเราลงตัวเสร็จอ๋อยังไม่สวยใช่ไหมอ๋อโอเคพัตเตอร์อย่าทำให้สวยอ่ะลงไปรู้สึกว่าดีแล้วเรียกครูโอเคไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นช่องเลยไหมดีครับเป็นเด็กคนอื่นไปแล้วเนี่ยให้คุณทำให้แล้ว
อ่ะพ่อให้รู้แค่น้ำหนักก่อนเดี๋ยวครูจะให้ไปฝึกเรื่องเส้นที่บ้านแล้วก็น้ำหนักมาพ่อแล้วไงต่อลงรวมเสร็จแล้วไงต่อข้างล่างตึ้งดำลงไปข้างล่างดำดำปิดปีไหมช่องตรงนี้เหรอห้ามเลยช่องนี้เรารู้วิธีทำแล้วอันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่เรากลับไปฝึกบ้านโอเคไหมโอเคนะคะน้ำหนักขนาดนี้เลยกดเลยเหรอกดเลยครับช่องนี้กดได้ช่องนี้เอ้ยกดได้นิดหน่อยอย่ากดมากอย่ามันล้มไม่ออกแต่ก็ถือว่าใช้น้ำหนักแน่ๆให้เข้มขนาดนี้นี่น้ำหนักขนาดนี้เลยเดี๋ยวครูช่วยให้น้ำหนักเข้มกว่านี้นะดูน้ำหนักนี้เป็นหลักยังไงไม่กดได้ก็จะดีใช้เส้นรูปไปเยอะๆยิ่งรูปทับกันเท่าไหร่เส้นมันก็ถ่ายวิดีโอไปขอบคุณพ่อครับครับ